กราบสวัสดีอาจารย์หมอเขียวและครูทุกท่านนะคะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะค่ะก็ขอสารภาพนะคะขอสารภาพนะคะกับอาจารย์นะคะพอดีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะที่ว่าหลานสาวติดโควิดเนาะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันก่อนนะคะที่สงกรานต์บ้านก็ตัวเองตรองดูว่าทำไมต้องมาเกิดกับครอบครัวเราและทีนี้ก็ค้นพบว่าย้อนไปตอนที่อาจารย์เปิดให้มีการสัมภาษณ์อะไรนะคะที่ว่าเปิดให้อะไรเป็นผู้ควบคุมอะไรประมาณนั้นนะคะก็ตอนนั้นตัวเองก็ตรองดูตัวเองแล้วตัวเองทำไม่ได้คิดว่าตัวเองทำไม่ได้แล้วก็มันบังเอิญว่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นนะคะแล้วก็ฟังอยู่พักนึงแล้วก็กดออกมานะคะกดออกมาแล้วทีนี้ก็มันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นหลายๆอย่างแล้วก็เราก็ได้ไปแชทส่งแชทกับอาจารย์ด้วยนะคะว่าเราจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งเป็นช่วยดำเนินกิจการของอาจารย์ช่วยผู้คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะเป็นสาเหตุนั้นด้วยนะคะแล้วก็ที่ตัวเองดูตัวเองทุกวันนี้นะคะบางครั้งที่เราไปเจออย่างญาติอะไรของเรานะคะที่เขามีอาการเจ็บป่วยตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเราก็ไปช่วยคลายจุดคลายอะไรให้เขาอะค่ะแล้วมันจะมาเราจะมีอาการอย่างนั้นเองหลังจากนั้นแล้วเราจะมีอาการเหมือนเขาเองแล้วทีนี้มันจะมาให้เราได้ภาคเพียรว่าเราจะต้องไปแก้ตรงจุดไหนอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นผลพวงตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จากเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะก็มีความเบิกบานนะคะที่ได้ช่วยบำเพ็ญนะคะช่วยได้เป็นแรงเหนี่ยวนำเป็นแรงหน่วยเหนี่ยวนำหลายๆท่านนะคะเขาก็เห็นว่าเราปฏิบัติมาอะไรมาเขาก็เห็นว่าเราก็บางคนก็ห่วงนะคะว่าเห็นเราผอมลงนะคะจากน้ำหนัก62ตอนนี้ก็เหลืออยู่52โลค่ะก็ตอนนั้นที่ช่างเมื่อเมษานะคะเดือนเมษา63นะคะเมษา63นี้เราจะ62กิโลพอเราทำนาเสร็จอะไรเสร็จก็ช่วงเดือนกรกฎานี้เราจะอยู่57กิโลอะค่ะพอเราเข้ามาศึกษาศาสตร์ของอาจารย์ก็เริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหานะคะตอนนี้ก็น้ำหนักอยู่52กิโลอะค่ะบางคนท่านเห็นท่านก็บอกว่าเฮ้ยมึงไปถามหมอบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กูกลัวว่ามึงจะเป็นเบาหวานเหมือนแม่กูกลัวมึงจะเป็นโรคประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยน่ะเราก็วางใจได้แล้วก็บอกเขาไปว่าไม่เป็นไรแข็งแรงดีเมื่อก่อนนะเที่ยวหาหมอเดี๋ยวปวดนู่นปวดนี่เจ็บนู่นเจ็บนี่ว่างี้นะคะก็บอกเขาไปอย่างนี้ดูมือสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝ่ามือเรามันก็จะมีสีแดงมันก็มันจะไม่ซีดเหมือนเมื่อก่อนนะคะสุขภาพโดยรวมก็แข็งแรงดีค่ะแล้วก็เขาพอเขาเห็นอาการเปลี่ยนแปลงของเราตรงนั้นนะคะเราก็ทำน้ำสกัดพลังศีลด้วยอะค่ะก็ได้แจกจ่ายไปบ้างนะคะหลายๆคนที่เขาทานไปเขาบอกรู้สึกดีนะคะเราก็บอกว่าเราทานไปแล้วเราทานมาอย่างนี้ที่เราเป็นที่ว่าเป็นฤทธิ์สีดวงนะคะมันก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องโรคกระเพาะอาหารของเรามันก็ดีขึ้นนะคะหลังจากที่เรามาปรับตัวค่ะปรับเรื่องอาหารสมดุลร้อนเย็นนะคะแล้วก็ร่างกายตอนนี้นะคะคือเวลาที่เราทานเราทานอะไรไปนะคะคุณรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราทานอาหารร้อนที่มีฤทธิ์ร้อนนะคะตอนนี้อ่ะคืออาหารฤทธิ์ร้อนเราจะทานไม่ค่อยได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทานไปอ่ะมันจะรู้สึกว่าท้องมันจะอืดขึ้นมาเลยอะค่ะท้องมันจะอืดแล้วก็รู้ตัวนะคะแล้วก็จะใช้วิธีการดื่มน้ำปัสสาวะตอนเช้าด้วยค่ะตอนนี้ก็จะทำมาได้ประมาณเดือนเสร็จแล้วค่ะพอเราไปทานอะไรที่มันมีฤทธิ์ร้อนที่เราไม่รู้ที่เรายังจำแนกไม่ได้นะคะแต่เราจะสังเกตตัวเองตลอดว่าวันนี้เราทานอะไรไปบ้างแล้วเราจะมาชิมน้ำปัสสาวะของเราอะค่ะ
ว่าเราทานตัวนี้ไปนะแล้วปัสสาวะของเราเป็นยังไงถ้าวันไหนที่ว่าเราทานอาหารริดร้อนไปอะค่ะอย่างบางวันที่ทำอาหารพวกโปรตีนเกษตรนะคะที่ใช้โปรตีนเกษตรผสมไปด้วยถึงแม้ว่าจะผสมนิดนึงแต่เขาก็ยังมีอะค่ะจะมีรสเค็มมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็บางครั้งก็อยากจะให้ทำให้ครอบครัวทานนะคะเพราะว่าถ้าเกิดผักล้วนๆก็จะไม่มีคนทานด้วยเท่าไหร่ก็จะบางครั้งคุณแม่ก็ทานด้วยอะค่ะแต่ว่าพวกลูกพวกพ่ออะไรจะไม่ทานนะคะก็จะใส่โปรตีนเกษตรไปบ้างแต่เราเองอาจจะกลับทานไม่ได้นะคะถ้าเกิดใส่โปรตีนเกษตรไปก็ตรงนี้ก็เป็นสภาวะที่ตัวเองได้พิสูจน์ตัวเองได้มีแรงเหนี่ยวนำตรงนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการใช้น้ำสกัดนะคะตอนนี้พ่อก็เปิดใจเพราะว่าเคยแนะนำคนที่เขามีอาการหลังจากฉีดวัคซีนนะคะเขาจะมีอาการบวมที่แขนนะคะก็เราก็รู้ว่ามันเกิดเพราะว่ามันมีความร้อนนะคะเขาจะบวมแดงอะค่ะก็จะแนะนำเขาให้เอาอันนั้นนะคะเอาน้ำสกัดใส่ขวดสเปรย์ไปให้เขาใช้แล้วก็ดีขึ้นนะคะเขาดีขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้พ่อเขาก็มีอาการปวดแขนปวดขาอะไรของท่านนะคะท่านก็ตอนนี้ท่านก็เปิดใจที่จะใช้เหมือนกันท่านก็จะเอามาฉีดหลังจากเมื่อก่อนที่ท่านจะไปพึ่งแต่ไอ้พวกยานวดพวกอะไรแล้วก็ท่านก็ไปซื้อยาแรงๆมากินนะคะแต่ว่าเรื่องการซื้อยาเนี่ยท่านยังงดไม่ได้แล้วก็เรื่องอาหารท่านก็ยังปรับไม่ได้อะค่ะเรื่องของพ่อนะคะก็เมื่อก่อนก็จะทุกข์ใจอะค่ะทุกข์ใจเรื่องของพ่อก็จะทะเลาะกับพ่อบ่อยอะค่ะทะเลาะกับพ่อบ่อยเรื่องการปฏิบัติตัวของพ่อนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือวางใจได้ว่าเออคงจะเป็นวิบากท่านยังไม่หมดเราแนะนำท่านไปท่านก็ไม่เชื่ออะไรประมาณนี้ค่ะก็ขอส่งแค่นี้ก่อนค่ะครูค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะภาคเพียรต่อไปนะคะเชิญท่านต่อไปค่ะพุทธพันธ์ค่ะนี่จากคารวะอาจารย์หมอ